สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับหมูปูอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะคะนี่ค่ะคุณเห็นไหมนี่เป็นไข่ค่ะไข่หลายฟองเลยเพราะว่ามันฟองเล็กนิดเดียวค่ะแล้วก็นี่กุ้งสับนะคะวันนี้เราจะทำไข่ตุ๋นกุ้งสับนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนี่ไข่เราก็ตอกเสร็จแล้วเราก็จะมาตีไข่นะคะแล้วเราก็จะใส่กุ้งสับลงไปเลยนะคะง่ายเครื่องปรุงเราก็จะมีใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะผงปรุงรสแล้วก็ใส่นมลงไปนะคะนิดนึงค่ะง่ายๆค่ะทุกคนแค่นี้เองค่ะแล้วก็เราก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะคะต้นหอมสองเรียบร้อยค่ะเราก็จะไปนึ่งกันนะคะนี่ค่ะทุกคนเราก็จะเอาไปนึ่งในหม้อนึ่งของเรานะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยว่าสุกแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะปิดฝาค่ะนี่ค่ะทุกคนสุกแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะกุ้งสับหอมกุ้ยนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะอาหารง่ายๆลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ